ครีมบุษนันต้านไม่ไหวพ่ายไทซือหญิงร่วงรอบแรกขนไก่เดนมาร์กโอเพ่นครีมบุษนันยุติเส้นทางในศึกแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2022ตั้งแต่รอบแรกหลังพ่ายให้กับไทซือหญิงไป2เกมรวดศึกแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ Denmark Open 2022 Presented by Victor Denmark Open 2022 Presented by Victor ที่สนามยูสเก้ Bank Arena เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กชิงเงินรางวัลรวม750,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28.6 ล้านบาทรอบ32คนประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันมือ12ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับไทซือหญิงมือ2ของโลกจากไต้หวันปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นทางซือหญิงที่เล่นได้แน่นอนกว่าก่อนใช้เวลา41นาทีเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมสกอร์21-16และ21-15ครีมบุษนันยุติเส้นทางในศึกเดนมาร์กโอเพ่นไว้เพียงแค่รอบแรกในขณะที่ไทซือหญิงผ่านเข้ารอบ2ต่อไปอีกคู่เมสุพนิดาเกตทองอีกหนึ่งนักแบดชาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของเฉินอยู่เฟยมือ4ของโลกชาวจีนไม่ไหวพ่ายไป2เกมรวด 12-21 และ 12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกTP ยิ้มรับคนโฟกัสชุดออกงานบิ้วกิ้นสนับสนุนถ้าใส่แล้วมั่นใจ TP ยิ้มรับคนโฟกัสชุดออกงานบิ้วกิ้นสนับสนุนถ้าใส่แล้วมั่นใจเผยความรู้สึกร้องไห้ในงานมีตติ้งกลัวอีกฝ่ายไม่มาวันสำคัญ TPยิ้มรับ2นักแสดงหนุ่มคู่จิ้นบิวกิ้นพุทธิพงษ์อัศรัตนกุลและพีพีกฤตอำนวยเดชกรมาร่วมงาน King Power 33 Anniversary DELIGHTSSURPRISES 2022ณคราวเอเทียม King Power รางน้ำที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์อวยพร King Power และ PP ได้พูดถึงเรื่องเสื้อตัวฮอตที่ไม่นานมานี้เจ้าตัวได้ใส่ออกงานแสดงคอนเสิร์ตจนทำเอาบรรดาชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพต่างพากันแชร์สนานในโลกโซเชียลและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่ใช่พีพีก็ไม่ใครรอดแถมยังมีคนเอารูปที่พีพีบิวกิ้นถ่ายด้วยกันมาแซวขำๆกับวลีที่กำลังฮิตอย่างงานไม่ใหญ่แน่นะวิชุดวันก่อนงานใหญ่ไหมพีพีมันเป็นงานเบาๆหัวเราะมีแต่คนกันเองชุดนั้นมายังไงพีพีคือจริงๆชุดนั้นมีมาสักพักแล้วครับเราก็รู้สึกว่าหาโอกาสใส่อยู่ด้วยช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตนั้นอาจจะเหมาะกับที่จะใส่ชุดนี้ก็คุยกับพี่ๆสไตลิสต์ว่าใส่ที่คอนเสิร์ตนี้ดีกว่าพีพียิ้มรับพอเห็นตัวเองในกระจกรู้สึกยังไงPP เห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมครับก็บอกพี่สไตลิสต์ว่าเพิ่มไซส์อีกสักไซส์หนึ่งได้ไหมเพราะมีความแน่นนิดหนึ่งตรงช่วงไหล่ซึ่งเขาก็ไปแก้มาให้ครับบิวกิ้นพอเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างบิวกิ้นก็ดีครับยิ้มเห็นเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกมั่นใจรู้สึกมีความสุขเราก็สนับสนุนจะมีชุดใหญ่มาสู้กับเขาไหมบิวกิ้นผมชอบแต่งตัวเรียบร้อยมากกว่ายิ้มวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงพีพีก็ไม่เป็นไรเวลาเขาดูชุดเราเขาจะได้กลับไปฟังเพลงเราด้วยยิ้มพีพียิ้มรับเห็นปิงปองใหม่ที่เขาใส่คัฟเวอร์เป็นเราพีพีเห็นแล้วหัวเราะที่สุดเห็นพี่ปิงปองทำตั้งแต่เป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็เห็นพี่ปิงปองเขาโคฟพี่ดาราศิลปินหลายคนเลยพี่เขาโคฟเร็วสุดก็ดีใจครับที่พี่เขาติดตามผลงานพี่ครับยิ้มพี่ยิ้มรับ
บิลกิ้นคิดไหมว่าเขาจะมาชุดขนาดนี้เกินความคาดหมายไหมบิลกิ้นเกินมานานแล้วล่ะครับยิ้มตอนนี้แค่เราเห็นเขาใส่แล้วมีความสุขแค่นั้นดีกว่าเราจะดูออกผ่านสายตาว่าชุดไหนที่เขาใส่แล้วมั่นใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการโชว์ของเขาเราก็รู้สึกดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบสนับสนุนครับตามสบายยิ้มพีพีก็แสดงว่าเขาต้องซื้อชุดให้พีนะสิยิ้มเอาชุดคู่สักชุดใหม่บิลกิ้นได้แต่ผมต้องเป็นคนเลือกนะครับถ้าให้เขาเลือกเดี๋ยวผมจะใส่ไม่ได้ยิ้มจะมีชุดเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกไหมพีพีไม่ใหญ่ๆอย่างงานที่แล้วก็งานเล็กๆเพราะมันรัดตัวไงมันไม่ใช่ใหญ่ถ้าชุดใหญ่จะพองๆยิ้มก็ดูตามความเหมาะสมของงานมากกว่าครับพอคนโฟกัสชุดแล้วหลังจากนี้ก็จะเบากว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมพีพีพีว่ามันก็อยู่แต่ละสโคปของงานด้วยว่างานเขาต้องการแบบไหนหรือว่าทีมเขามาแบบไหนทางเราก็จะพยายามทำการบ้านให้ดีที่สุดกับพี่สไตลิสต์ก็อยากให้ทุกลุคของเราที่ออกมาในแต่ละงานเป็นลุคใหม่ๆที่ตัวเราเองก็ไม่เคยใส่ด้วยเป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยครับสไตลิสต์ปวดหัวไหมพีพีก็มีครับเพราะหลายๆอย่างชีวิตประจำวันเราก็ใส่แล้วบ้างก็พยายามหาแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์แปลกๆมาเสริมมาเพิ่มตลอดทุกๆงานผู้มาก่อนการกิ๊กสุวัจนีเผยหลักฐานไร้ค่ามือมัมกิ๊กนานกี่ปีแล้วขอบคุณรูปเจบีผู้กำหัวใจพระเอกก่อนใครนางร้ายระดับตำนานผู้มาก่อนการกิ๊กสุวัจนีเผยหลักฐานไร้ค่ามือมัมกิ๊กนานกี่ปีแล้วขอบคุณรูปจากเจบีเปิดรูปวันวานกิ๊กสุวัจนีย้อนภาพในอดีตกับพระเอกสุดฮอตในอ้อมกอดไม่ใช่ใครที่ไหนไบรท์วชิรวิทย์ตอนวัยเด็กตัวน้อยอยู่เลยพร้อมแคปชั่นที่สาวสาวแห่อิจฉาว่ามังกิ๊กผู้กำหัวใจน้องไบรท์ก่อนใครหลักฐานคามือนานกี่ปีแล้วเนี่ยแอดบีไบรท์ทีวีซีขอบคุณรูปจากเจบีกิ๊กสุวัจยานี่กิ๊กสุวัจนีโดยมีคอมเมนต์เข้ามากันรัวๆอาทิพี่กิ๊กผู้มาก่อนการกิ๊กสุวัจยานี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบีไบรท์ทีวีซียอมจำนวนด้วยหลักฐานค่ะเต็มๆมือเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะแก้มน้องงงๆขอบคุณที่เอ็นดูน้องไบรท์นะคะอิจฉาแม่กิ๊กเลย 5,555 หัววอวออิจฉาพี่กิ๊กสุดๆได้อุ้มน้องไบรท์ตอนเด็กเป็นต้นๆ